สำนักงานตำรวจชาตินะครับขอนำเรียนสารการต่างๆที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานในการปิดเส้นทางถนนที่ลงสู่พื้นที่ภาคใต้นะครับก็จริงจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในตรงนี้นะครับเดิมปิดอยู่ที่2จุดคือแยกเตาปูนตำบลรุ่งโพอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและระยะทางห่างจากการประมาณสัก10กว่ากิโลเมตรก็จะเป็นแยกเดิมตั้งแต่วันที่23สิงหาคือแยกควนหนองหงอำเภอโชคบุญนะครับอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ก็มีข่าวดีคนจริงอยากดีมากกว่านี้ยังมีครึ่งเดียวคือบริเวณแยกเตาปูนตำบลทุ่งโพอำเภอจุฬาภรณ์ขณะนี้นั้นกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณต่างนั้นสลายตัวนะครับขณะนี้นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้ทำการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกที่เมื่อวานถูกจี้นะครับมาปิดถนนดังกล่าวนั้นเขาออกพื้นที่ไปแล้วเส้นทางที่ผ่านแยกเตาปูนดังกล่าวนั้นขณะนี้ตรวจสอบการจราจรล่าสุดในเวลา15นาฬิกานั้นผ่านได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นแผนที่นี้นะครับก็จะปรากฏเหลือแค่แยกคือเดียวควรเอาของที่เดิมนะครับเป็นจุดควรเอาของที่เดิมที่ยังมีปิดการจราจรอยู่นะครับมวลชนขณะนี้ที่แยกควนหนองหงมีอยู่ประมาณ150คนนะครับยังไม่มีการปราศัยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรโดยส่วนใหญ่นั้นรับในเงื่อนไขของรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและกรณีผู้แทนของคณะรัฐบาลเองลงไปเจรจานะครับเป็นส่วนหนึ่งในกรณีที่การกลุ่มมวลชนที่บริเวณแยกเตาปูนนั้นสลายตัวไปยังเหลืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่ขณะนี้ก็มีการทำความเข้าใจอยู่นะครับว่าในเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวนั้นนะครับสามารถที่ขายได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องปิดถนนนะครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเช้านะครับในเวลาประมาณ10นาฬิกาพลตรีประชาคมนอกนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้มาประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานชาติร่วมกับท่านผู้จัดการแห่งชาตินะครับท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลตรีนวัฒน์สุนเฟื่องและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในการติดตามสถานการณ์ต่างๆนะครับข้อมูลที่ได้รับผมขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าสถานการณ์จริงเมื่อวานนั้นบริเวณเรื่องว่ามีบริเวณแยกควนน้องหงยังเป็นการชุมนุมที่น่าเป็นห่วงอยู่เนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมกันได้บริเวณดังกล่าวนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นที่ยังขับขี่รถจักรยานยนต์วนเวียนไปวนเวียนมานะครับภาพบางภาพก็จะเห็นนะครับอย่างภาพล่าสุดก็จะเห็นเลยมีการเผายางเผาอะไรอยู่บนถนนนะครับประการสำคัญขณะนี้มีคนขับรถบรรทุกได้ไปแจ้งความที่สภ.ชะอวดว่าเมื่อวานระหว่างขับรถผ่านที่บริเวณแยกควนหนองหงดังกล่าวนะครับก่อนที่จะมีการปิดถนนที่พยายามมีการใช้อาวุธปืนยิงไปยังรถบรรทุกต่างๆนะครับแต่ยังไม่ถูกผู้ใดแต่ถูกที่รถวันนี้จะเข้าไปให้การกับเจ้าที่สภ.ชะอวดนั่นก็แสดงให้เห็นว่าการชุมนุมดังกล่าวนั้นกำลังจะเป็นการชุมนุมไม่ใช่ความสงบและที่บอกว่าปราศจากอาวุธจะรับการคุ้มครองตามมาตรา63กฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นต้องระวังครับเพราะเป็นการชุมนุมที่มีอาวุธนะครับนอกจากนั้นนอกจากอาวุธปืนที่พบแล้วก็ยังมีในบางส่วนนะครับกองกำลังที่ตำรวจที่เข้าไปในพื้นที่นั้นก็จะถูกยิงทั้งหนังสติ๊กลูกแก้วต่างๆนะครับเจ้าที่ตำรวจเองจะไปแนะนำการจราจรต่างๆอันนี้ฝากนะครับฝากโรงเรียนพี่น้องประชาชนรับทราบในสถานการณ์ในขณะนั้นนะครับนั่นเป็นจุดนั้นนะครับแต่ล่าสุดนะครับหลังจากที่ทางฝ่ายจังหวัดเองทางตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับได้ลงไปทำความเข้าใจก็ผมนำเรียนว่าก็ดีครับขณะนี้เจ้าที่ยังสามารถเข้าไปเจรจาได้อยู่เรากำลังผมแถลงข่าวขณะนี้กำลังมีการเจรจากันอยู่ระหว่างฝ่ายปกครองและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจและเกษตรอำเภอในการชี้แจงให้เห็นถึงเงื่อนไขต่างๆข้อเท็จจริงและห่วงเวลาที่จะมีการทดแทนชดเชยไม่ว่าในส่วนของราคาไม่ว่าในส่วนของเงินตอบแทนที่ให้ต่อไร่ต่างๆเหล่านั้นนะครับอันนี้น่าจะอยู่ในส่วนที่เราฟังการเจรจาอยู่แต่เรายังกังวลนะครับในห่วงเวลาที่ยังกังวลอยู่ถ้าเลื่อนนานถึงเย็นเนี่ยการควบคุมไม่ได้ก็จะเกิดปัญหานะครับอย
ย่างไรก็ตามผมขออนุญาตสรุปนะครับความเป็นห่วงของรัฐบาลเองพระท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อท่านเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วท่านก็มีความเป็นห่วงนะครับก็ยังฝากนำเรียนว่าฝากพี่น้องประชาชนครับว่ารัฐบาลเองก็พยายามที่จะพบกันพึ่งทางให้มากที่สุดให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของเกษตรกรเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนผู้ปลูกยางได้ประโยชน์ด้วยกันมากที่สุดขอร้องอย่าเป็นห่วงนะครับนะครับเพราะการเจรจาหลายพื้นที่หลายส่วนโดยส่วนใหญ่นั้นก็เป็นไปด้วยดีครับอย่างไรก็ตามครับท่านพลเอกประชาคมนอกก็ได้สั่งการหน่วยเกี่ยวข้องทั้งหมดในการติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดเลยนะครับข้อสำคัญคือต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างชัดเจนไม่ใช่เป็นคนละทางในส่วนของจังหวัดอำเภอและในส่วนของสำนักงานของชาติและกรมประชาสัมพันธ์ต้องพูดภาษาเดียวกันนะครับขณะนี้ก็คือมีความเชื่อมโยงติดต่อกันอย่างสมบูรณ์นะครับข้อมูลที่ผมได้มาจากท่านเนี่ยครับและเดี๋ยวผมจะแจกเพิ่มเติมขออนุญาตเส้นทางเรียกอันนี้เพิ่มเติมนะครับเส้นทางเรียกทางเดินเนี่ยผมขออนุญาตนะท่านรองโฆษกช่วยทำแจกต่ออันนี้ก็ทำมาจากทางหลวงพื้นที่เนี่ยเราก็จะแลกกันอย่างนี้นะครับสำหรับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของการประสานงานล่าสุดนะครับทราบว่าฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐเกษตรอำเภอเกษตรตำบลต่างๆนั้นกำลังเร่งมาทำความเข้าใจกับพี่น้องบริเวณพื้นที่ที่มีการชุมนุมนะครับถึงความเข้าใจต่างๆที่จะต้องที่จะต้องอย่าปิดถนนนะครับแล้วก็เรื่องไขต่างๆนั้นโดยเกษตรกรส่วนใหญ่ยอมรับแล้วนะครับข้อต่อมาครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องกระบวนการทางกฎหมายขอนำเรียนว่าเราต้องรักษากฎหมายเป็นกฎหมายในกรณีดังกล่าวทั้งหมดที่ผมมีภาพเห็นนะครับภาพของการเผาภาพของการจี้รถไฟต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินคดีนะครับผมก็ต้องดำเนินคดีอยู่นะครับยกอย่างเหมือนกันครับผมมีภาพหนึ่งชี้ให้เห็นนี่ครับการไปปิดกั้นถนนนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมาสอบท่านไปอยู่ในพื้นที่ชุมนุมนะครับมีส่วนในการไปที่ใครอะไรต่างๆท่านทำหรือไม่ทำเอาว่าแต่เหล่านี้คือกระบวนการที่ต้องรับผิดชอบในกรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเราก็อยากให้สถานการณ์นั้นเกิดครับผมเชื่อว่าเราจะพูดคุยกันได้ดีหลายพื้นที่ที่เคยมีการชุมนุมก็พูดจากันได้ดีทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับประการต่อมาครับจากการตรวจสอบการนำบางส่วนนักจุดแยกคนออกของนั้นนะครับเราพบว่าหลายคนก็เป็นคนเดิมครับที่เคยถูกออกหมายจับไว้โอ้ยใหญ่กับน้อยมีชื่ออยู่สี่คนนะครับณตรงจุดที่ควรเอาหงคือ1นายชัญญานินคงสงอายุ35ปีบุคคลดังกล่าวมีหมายจับในการปิดถนนเมื่อวันที่2กันยายน2556ก็ครั้งที่แล้วเองคนที่2ครับนายไพโรจน์บุญช่วยอายุ46ปีอันนี้มีหมายจับหลายคดีไม่ว่าคดีพยายามฆ่าก็มี52คดีพกพาอาวุธปืนก็มี52คนที่3คนที่4ได้กำลังตรวจสอบประวัติอยู่นะครับคือนายยุทธการรัตนมาศได้นายอายุ42ปีได้นายสันติศรีสวัสดิ์อายุ28ปีที่ผมเมื่อพูดนี้หมายความว่าท่านเหล่านี้หรือคนเหล่านี้นะครับต้องถูกจับเป็นคดีอย่างไรแต่ผมคิดเห็นว่าทั้งหมดในการกระทำในการเป็นตัวการแนะนำถ้าเราสอบสวนพบว่ามีการชักนำให้ไปปิดถนนไปดำเนินการต่างๆท่านต้องรับผิดชอบส่วนเรื่องตัดสินใจต่างๆนะครับก็ฝากคำเรียนนะครับว่าการปิดถนนนี้ถึงเหตุการณ์จะผ่านยังไงก็แต่นั้นความเป็นต่างๆต้องติดตัวนะครับก็อยากฝากไว้ว่าการชุมนุมเรียกร้องต่างๆผมเมื่อวานผมมีตัวอย่างของหลายพื้นที่ทำดีผมขออนุญาตคำเรียนนะครับเมื่อก่อนที่แยกตู้ยามธรรมรัตน์ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวานก็เป็นการชุมนุมสงบบริเวณข้างทางนะครับก็คุยกันรู้เรื่องนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาประการใดประการสุดท้ายครับผมขออนุญาตแนะนำเส้นทางนะครับจากที่แผนที่ปรากฏนะครับขณะนี้เนี่ยเส้นทางตรงแยกควนหนองหงเนี่ยนะครับอยู่ที่กิโลเมตรที่313ถึง334ขอโทษครับ333ถึง334เรียกว่าตำบลควนหนองหงอำเภอเชียงอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชกรณีที่ท่านใช้เส้นทางนะครับก็ต้องใช้ถ้าจากขาขึ้นผู้นั่งวิ่งจากภาคใต้มาล่างเนี่ยไปกิโลเมตรผ่านกิโลเมตร333ไม่ได้ท่านต้องไปถึงกิโลเมตรที่347ต
รงแยกนั้นเรียกว่าแยกไม้เสียบครับไม่ต้องห่วงครับท่านนายกหัวหน้าสั่งตำรวจทางหลวงตำรวจพื้นที่นะอยู่ประจำการณ์ในจุดนั้นและแนะนำเส้นทางให้กับท่านครับพอถึงกิโลเมตรที่347ใช้ทางหลวง4108เข้าตัวเมืองชุมพรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง4165ผ่านแยกบ้านตูมแล้ววิ่งเลี้ยวขวาเข้าทางหลวง4151เข้าแยกหมอล้อชื่อคุ้นๆนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง408เข้าแยกหัวถนนแล้วก็ทางหลวง403ไปแยกนาพุธแยกสวนผักกลับมาเจอถนนใหญ่ครั้งที่กิโลเมตรที่315แยกสวนผักผมอธิบายมาที่ยืดยาวเนี้ยนะครับเส้นทางที่ยืดยาวเนี้ยนะครับท่านต้องอ้อม104กิโลเมตรทั้งที่เส้นทางเดิมจากกิโลเมตรที่315ถึง333นั่นแค่32กิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปภาคใต้นั้นขณะนี้การปิดการจราจรแยกควนหนองหงต้องใช้ถนนอ้อมและใช้เส้นเล็กอีกไม่ต่ำกว่า72กิโลเมตรใช้เดินทางนั้นไม่น้อยกว่า1 ชั่วโมงเสร็จนะครับนี่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับและเป็นประเด็นสำคัญที่ถ้าในวันพรุ่งนี้ต้องมีคนใช้รถใช้ถนนอีกเยอะนั้นก็คงจะเป็นปัญหาเลยขอวิงวอนนะครับว่าในส่วนที่ตำรวจนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กำลังต่างๆมากสุดกำลังที่ตำรวจที่มีอยู่นั้นคือจะเน้นในจุดต่างๆเพื่อที่จะเห็นบริเวณรอบก็คืออำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลความปลอดภัยตามเส้นทาง100กิโลเมตรที่ว่าต้องใช้กำลังตำรวจไม่น้อยนะครับเลยฝากไว้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเปิดต่างๆมาแล้วนะครับเปิดเส้นทางอะไรต่างๆแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆไปกล่าวนั้นผมคิดว่าเรื่องไขต่างๆที่รัฐบาลได้ยื่นไปแล้วก็กรณีบุคคลที่ลงไปเจรจาก็บุคคลที่รับมอบหมายเป็นหนึ่งเลขาที่การของคณะกรรมการในชุดนี้โดยตรงผมเชื่อว่าคงน่าที่จะพูดจาพูดคุยกันได้ส่วนการเตรียมกำลังของตำรวจยังเป็นไปตามแผนการปฏิบัตินะครับท่านผู้การตำรวจแห่งชาติได้มอบอำนาจให้กับผู้การตำรวจภาค8สามารถสั่งการให้กำลังในพื้นที่ได้ทั้งหมดรวมทั้งส่วนที่กำลังจากภาค7ภาค9ตำรวจตะเวนชายแดนและก็สอบสวนกลางใหญ่ที่เป็นหัวหน้าในพื้นที่อยู่ทั้งหมดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับอันนี้มอบหน้าทั้งหมดส่วนอุปกรณ์การส่งกำลังบำรุงต่างๆการเตรียมแผนการปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้กำลังนั้นยังยืนยันว่าเป็นไปตามแผนการปฏิบัติทุกประการถ้าเรามีสถานการณ์ที่ยกระดับขึ้นไปเราก็จะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ครับอันนี้ผมขออนุญาตสรุปขณะนี้นะครับท่านผู้การชาติกำลังเดินทางเข้ามาหน้าศูนย์ดำเนินการมาติดตามสถานการณ์อีกครั้งเมื่อท่านได้ทราบว่าในการเปิด1จุดแล้วเราก็พัฒนาว่าจุดที่2เปิดนะครับแล้วก็คุยกันด้วยดีบนโต๊ะเจรจาผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางภาคใต้ติดต่อที่ถึงภาคใต้ไม่ต้องอ้อมตั้ง100กิโลเมตรนะครับผมมีข้อเสนอทุกนี้ครับขอเชิญคำถามได้ครับมีไหมครับเพื่อจะเป็นความสะดวกของพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ท่านพลเอกประชาคมนอกได้สั่งให้ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจัดตั้งศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์จากประชาชนที่รับการผลผลิตประการจากการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถห้องเย็นไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องใช้สินค้าเกษตรที่ผ่านถ้าท่านคิดว่าเสียหายมาแจ้งความกระบวนการสอบสวนที่เกี่ยวข้องแล้วเราทราบว่าในอาจจะเป็นช่วงเวลาใกล้ๆก็จะมีงานบุญใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยการท่องเที่ยวมีคนมาเที่ยวเยอะแยะก็ยังปิดถนนไปยาวความเสียหายการท่องเที่ยวก็จะเกิดจากมหาศาลเรื่องเล็กๆบางอย่างมันจะส่งผลมหาศาลขึ้นไปมีผู้ไปแจ้งความหลายท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของรถบรรทุก9 คันนะครับได้ไปแจ้งความแล้วรถบรรทุกอีก1 คันที่ไม่ถูกไม่ได้ถูกก็เรียกว่าจับแต่ว่าถูกจริงก็ไปแจ้งความก็ได้ไปบางส่วนเจ้าที่ตำรวจที่ถูกยิงด้วยหนังสติ๊กด้วยอะไรต่างๆนั้นเราก็จะสอบสวนที่ได้ไปแล้วก็สอบสวนว่าใครก็มาติดใจไปเพราะว่าอะไรครับตามข้อที่จริงครับจุดที่รับแจ้งความนี่บริเวณไหนบ้างคะหรือว่าให้แจ้งที่สพเมืองนครศรีเท่านั้นได้ท่านบอกว่าใช้ได้ทุกจุดครับเพียงแต่ว่าศูนย์รวบรวมทั้งหมดทั้งที่สพชะอวดสพจุฬาภรณ์สพเมืองและตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีราชทุกจุดทุกสถานีเพียงแต่ท่านบอกว่าเอาเป็นจุดศูนย์บริการรับจุดเดียวคือไม่ต้องรอมาแจ้งความเหตุเกิดตรงนั้นตรงนี้ท่านมีเหตุที่จุฬาภรณ์แล้วรถมันต้องวิ่งผ่านมาเมื่อวานมีเหตุมาแจ้งที่ตำรวจก็ไม่เป็นเป็นศูนย์แล้วทั้งหมดก็จะประสานข้อมูลกันนะครับจากกรณีที่ระบุว่าเ
ถนนครับอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าไปจับกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมได้เลยไหมครับการตัดสินใจดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับการชุมนุมนั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั้นได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีในหลายกรณีถ้าเข้าไปจับกลุ่มนักในพื้นที่ชุมนุมอาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์บานปลายขึ้นมาได้กระบวนการออกหมายจับนั้นมีอายุความครับในกรณีการปิดถนนเส้นทางอายุความ10ปีดังนั้นการที่จะเข้าไปจับกลุ่มหรือเข้าไปดำเนินการทางนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จะรอฟังคำสั่งคุ้มชาในพื้นที่ดูความเหมาะสมเป็นหลักนะครับเอาง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดเรื่องไขที่เกิดความยกระดับการชุมนุมจะไม่ทำนะครับมีการออกหมายจับเพิ่มไหมคะคราวนี้กำลังอยู่รวบรวมครับเมื่อกี้ผมได้คอนเฟอเรนซ์กับท่านผู้รองผู้กำกับที่คุมงานสอบสวนครับก็วันนี้บ่ายวันนี้คงจะได้ข้อสรุปทั้งกรณีของการปิดพบมีความผิดเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นนะครับการปิดถนนหลักการที่มีผู้มาร้องทุกข์นะครับต่างๆตรงนี้มีเพิ่มเติมไหมครับ